วันนี้ครับก็จะนั่งรถชมเมืองเดี๋ยวพี่คนนี้จะเป็นคนจัดการพาผมพาไปครับเป็นรถอย่างนี้ครับก็จะมีเป็นที่นั่งหลังและข้างหน้าแล้วก็นั่งข้างหน้าเนาะแล้วก็ให้เขาตังค์ให้ตังค์เขาประมาณสักเมื่อกี้3,000 ถึง 3,000ก็ประมาณ70-80 บาทนั่งได้หรือเปล่ารู้ก้นใหญ่ก็โอ้โหนั่งก้นใหญ่อ่ะนั่งไม่ได้นั่งอย่างนี้ได้อยู่เรียบร้อยครับบรรยากาศชมเมืองครับอยู่ที่เมืองพัสสิมเรามาดูกันว่าพัสสิมอยู่กันยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเที่ยวสนใจกับมิสเตอร์รัสเซียครับร้านนี้ที่ผมกินอยู่เมื่อกี้นะมาเมืองดังเมืองคืนมืดมนหัวใจผู้คนมองมนโหยหาการท่องเที่ยวที่ผมชอบมากก็คือการได้นั่งใช้บริการแบบท้องถิ่นชาวบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยเขาทำยังไงอยู่ยังไงกันก็ให้ไปแล้วก็วิธีการที่เข้าใจตรงกันที่สุดก็คือให้ตังค์ไว้ก่อนเราจะไปเท่านี้บาทเนี่ยก็หมดตังค์เขาก็บอกหรือไม่บอกก็แล้วแต่แต่ว่าให้เขาไปก็สนุนไปครับผมพักที่พาราไดซ์โฮเทลเสร็จแล้วก็ดูว่าจะอยู่ภูพันธ์ที่ตกดินที่นี่แม่น้ำหรือเปล่าแหละแต่ตั้งใจว่าคลิปเนี่ยอยากให้เป็นคลิปที่ให้เห็นคลิปความเป็นอยู่ของชาวพัสสิมที่อยู่ที่เขตอิราวดีครับห่างจากย่างกุ้งมาทางตะวันตกประมาณสัก4 ชั่วโมง 200-300 กิโลนะฮะส่วนใหญ่แล้วฝรั่งนักท่องเที่ยวที่มาที่พัสสิมเนี่ยเขาจะไม่พักที่นี่เขาจะเลยอีกประมาณสัก1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงข้ามภูเขาไปก็จะเป็นหาดทรายที่เป็นที่นิยมท่องเที่ยวกันอย่างมากพรุ่งนี้ผมจะไปครับก็วันนี้อยู่ในตัวเมืองนี้ก่อนนะครับนี่เขาย้อนสอนมาได้ป่ะซ้ายมือนี่คือตลาดเซ็นทรัลมาร์เก็ตแล้วก็ที่เห็นพระธาตุสูงๆนั่นคืออายุเก่าแก่นับพันปี2,000 ปีเลยครับนี่คงทำให้เพื่อนๆ เนี่ยเห็นบรรยากาศของเมืองแบบชัดที่สุดแล้วก็ค่อยไปช้าๆซ้างนี้ก็ได้นะสาวพัสสิมครับมีดอกไม้อยู่แน่เลยเป็นการเที่ยวพม่าแบบที่ไม่รู้ภาษาพม่าเลยได้
าอยู่ก็คือบ้านเราแหละแล้วก็ที่นี่ตัวเลงาแค่นั้นเองตะเทาอีกตัวหนึ่งที่เหลือไม่ได้เลยครับจะโซนขายแว่นตาขายอะไรครับไม่รู้ไปไหนอันนี้ไปไหนอ่ะ University อันนี้ก็ได้เขาถามผมแล้วผมก็ไม่รู้ทางผมบอกเขาไปนู่นแล้วก็ซ้ายได้ไหมทะเลอ่ะมีทะเลอ่ะตรงนู้นทะเลอ่ะทะเลไม่ใช่สมุทรไม่ใช่ไม่รู้ภาษาเขมรครับพูดผิดโตนไม่ใช่อินเลมั่วไปหมดแล้วติดไฟแดงพร้อมกับเพื่อนๆครับก็บรรยากาศนี่10ต่างกับผมต่างลงกันเลยตัวผมก็95กินไปก็55นะครับตอนนี้โอ้สวยนี่เ นี่ยอ้อไปถึงเลยพอไปเจอหอนาฬิกาสวยครับมาเที่ยวเนี่ยใช้ซิมของNTT นะบอกว่าสัญญาณดีมากเน็ตเร็วมากโรงแรมตามเมืองต่างๆเนี่ยเน็ตไม่ค่อยดีผมก็เลยต้องเปิด 3G ของมือถือเอาดูรถกันนี่ทำเรื่องน่าจะยากอ่ะ
โอ้ยสุดยอดครับสาวเบิกมาสิงห์โอ้ยหาไม่ได้ดีข้างหน้าจะนั่งฉี่อย่างนี้ครับเห็นเรายืนฉี่เขาจะหัวเราะเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเวลาที่เดินทางไกลๆเขาจะจอดให้ฉี่นะฮะเขาก็หันก้นให้รถแล้วก็ฉี่เลยก็ไม่อายกันมันธรรมชาติครับผมก็ดูพอเป็นวิธีแล้วก็ผ่านๆไปเออไปเห็นเองครับซ้ายมือเนี่ยออกชานเมืองแล้วเข้าไปในเมืองลงไปได้ไม่ลงไปเลยโอ้สวยหนึ่งเก้าสี่ศูนย์โอ้เกิดสร้างก่อนผมเกิดอีกอะไรไม่รู้นะครับก็คงจะขอจบคลิปเมืองไปยาวๆเลยอยากจะหยุดถ่ายรูปนาฬิกาสักแป๊บนึงผมขอให้เขาหยุดเพื่อถ่ายรูปแป๊บนึงอ่ะโฟโต้ ตรงนี้นะครับโอเคครับเชื่อสะใจกับพี่เตอร์เซียครับบรรยากาศยามเย็นพัสสิมครับโอเคอยู่ที่ริมแม่น้ำพัสสิมก็เจ้ารถ3ล้อจักรยานนะครับ2ล้อจักรยานกี่ล้อวะ2ล้อ3ล้อกี่ล้อหน้าล้อหลังจักรยานล่ะเออล้อข้างล้อ3ล้อครับอย่างเงี้ยเป็นรถที่นิยมมากอยู่ในพัสสิมให้ตังเข้าไปตามจำนวนหนึ่งแล้วก็พาก็พาเราครับเที่ยวเรื่อยๆซิตี้ฮอลล์อากาศริมแม่น้ำครับหนุ่มสาวก็มาจีบกันก็มีนี่ครับกอดกันตกลมรถนักท่องเที่ยวติดแม่น้ำครับตอนนี้เขามามอเตอร์ไซค์ค่ะป้าแฟนก็มาเที่ยวเราอย่าปิดขาเนี่ยครับจุดมาตรฐานการแต่งตัวเวลามาวัดก็ยิ่งสวยไปใหญ่ครับนี่ครับบริการที่เขาตั้งไว้ที่ริมนี้เพื่อให้ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเล่นถ่ายรูปเซลฟี่
วยงามจริงๆครับก็คือก็มีไฟเปิดด้วยนะสวยครับสวยครับนี่ก็อีกคู่หนึ่งครับเพราะอันนี้มีลูกแล้ววางลูกตกไปนะขวบกว่าภาพที่ดีครับอันนี้กำลังตกดินพอดีครับซ้ายมือก็คือปลาโคดานี่อ่ะโคดา นี่ครับขายข้าวโพดต้มคนที่ก็มาไหว้พระสวัสดีครับยิ้มให้เขาเลยครับเขาจะได้ยิ้มให้เราแค่นิดเดียวยิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเรียบร้อยครับบรรยากาศวันที่ตกดินตำราพิษณุนี้ก็กลับไปทางขวามือนี่ก็เป็นเซ็นทรัลมาร์เก็ตเซ็นทรัลมาร์เก็ตซ้ายมือนี่ก็คือพาโกด้าก็คือเป็นวัดใหญ่ที่เป็นที่สักการะผมก็ไม่รู้ว่าเขาถามว่าวัดอะไรก็มีชื่ออยู่ครับผมต้นดูในเน็ตครับมีวัดเดียวครับที่อยู่กลางเมืองของปะสิงเลยวัดอะไรอ่ะอะไรวัดอะไรพระโกยายีเทวดากล้องเหรอไม่เขาไม่เข้าไม่เข้าตรงไปนู่นเลยตรงไปเลยสวยงามครับก็ขอจบทิ้งท้ายด้วยภาพของพระโกด้านะครับตรงนี้นะครับเที่ยวสะใจกับพี่เติร์สครับยังไม่หมด4นาที